เราผิดเหรอที่ป่วยทรายเคยโดนมุกบูลลี่บนเวทีในใจถึงขั้นสตันกลับบ้านเศร้ามากไม่มีอีฮี่ขีดล่างอีสัตว์ขีดล่างแต่มันจึ๊กมากมากทรายเจริญปุระเล่าเคยโดนมุกบูลลี่บนเวทีในใจถึงขั้นสตันพอกลับบ้านเศร้ามากเราผิดเหรอที่ป่วยกลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงและโด่งดังไปทั่วโลกกับเหตุการณ์ในงานประกาศรางวัลใหญ่ด้านภาพยนตร์ Academy Awards หรือออสการ์ครั้งที่94โดยช่วงหนึ่งของการประกาศรางวัลวิลสมิธเดินขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสร็อกเข้าอย่างจังเนื่องจากคริสร็อกพูดถึงล้อเลียนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของจาด้าพิงเกตสมิธภรรยาคนสวยของวิลในเชิงพูดติดตลกล้อเลียนทรงผมและอาการป่วยว่าจาด้าผมรักคุณจะรอชมเธอในภาพยนตร์เรื่อง G.I. Jane ภาค 2ทั้งที่แท้จริงแล้วจาด้าต้องดิ้นรนกับปัญหาผมร่วงมานานหลายปีเนื่องจากเขามีอาการป่วยและปีที่แล้วจาด้าตัดสินใจโกนผมออกทั้งหมดแถมภาพยนตร์ที่คริสร็อกพูดบนเวทีตัวละครเอกเรื่องดังกล่าวโกนผมติดหนังศีรษะและทรงเดียวกับเจด้าในปัจจุบันทำเอาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในขณะที่วิลสมิธออกมาโพสต์คำขอโทษต่อคริสร็อกยอมรับผิดตนเองทำเกินไปซึ่งการเล่นมุกตลกเย้ยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่การเล่นมุกล้ออาการป่วยของภรรยานั้นมันมากเกินไปที่จะอดกลั้นได้เช่นเดียวกับนักแสดงสาวทรายเจริญปุระซึ่งในอดีตเธอต้องต่อสู้กับอาการป่วยของโรคซึมเศร้าและเคยเจอเหตุการณ์โดนมุกตลกบูลลี่บนเวทีโดยทรายเล่าว่าเราเคยโดนมุกบนเวทีอย่างคุณทรายไม่เรียกคนบ้าเพราะศรีธัญญาเรียกคนไข้คือแบบตอนนั้นในใจเราสตันนั้นในใจคือแบบกูบ้าแต่ก็ไม่เที่ยวไปขำความป่วยคนอื่นไหมอ่ะสิ่งที่เขาพูดไม่มีกูมึงอีฮี่ขีดล่างอีสัตว์ขีดล่างอะไรเลยนะแต่มันจึ๊กมากมากสมองคือประมวลผลเยอะมากกว่าก็เป็นคนไข้จริงๆนี่กูต้องไม่โกรธเหรอไปโกรธเขาไม่ได้สิกลายเป็นวนมาโทษตัวเองอีกแล้วหน้าที่ออกก็คือขำเจือนไปเพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่กลับบ้านแล้วเศร้ามากนะคะคือเราผิดเหรอว่าที่ป่วยที่ไปหาหมอศรีธัญญาทำไมทุกคนขำแล้วทำไมแม้แต่ตัวกูก็ขำทั้งที่มันไม่ตลกจะทักกลับไปหาเขาว่าไม่ชอบเลยที่เล่นแบบนี้มันก็เลยเวลาไปแล้วแต่พอไม่พูดก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปมุกนี้พิธีกรอาจจะเก็บเอาไปเล่นกับคนอื่นอีกก็ได้เพราะไม่ได้รายการฟีดแบ็กมันงงและรู้สึกแย่จริงๆนะขอบคุณ Facebook อินทิราเจริญปูราและตามติดชีวิตแม่บ้านแขก มดเอ็นดูเมียหม่ำเข้าโรงพยาบาลด่วนภาวะเลือดเป็นกรดทำเอาแฟนๆตกใจกันไม่น้อยที่อยู่มดเอ็นดูภรรยาสุดที่รักของตลกชื่อดังหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาถูกพาเข้าโรงพยาบาลด่วนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตนเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลโดยนอนให้น้ำเกลืออยู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเพลียทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับความดันตกเลือดเป็นกรดเลือดเหลือแค่20กว่าเครียดพักยาวเลยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงว่าคุณพระคุ้มครองนะครับหายไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะน้องสาวถึงมือหมอละเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะพี่นะหายไวๆสุขภาพกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะหายเร็วๆนะคะพักผ่อนมากๆค่ะคุณมดและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีโมโจกม็อก
อายุจะ40แล้วคิดถูกอยู่ก่อนแต่งเชนคงแพรเผยหลังแต่งงบจัดงานบานล้านกว่าอายุไม่น้อยจะ40แล้วคิดถูกทดลองอยู่ก่อนแต่งเชนคงแพรภรรยาหมาดเคลียชัดคนมองไม่ให้เกียรติผู้หญิงเปิดใจหลังวิวางบบานปลายล้านกว่าชีวิตคู่มันยากให้เมียคุมบัญชีเปิดใจคู่บ่าวสาวหมาดเชนณัฐวัฒน์คงภรรยาสาวแพรพิไลรำพาเปิดใจหลังแต่งงานงบบานปลายกว่าที่ตั้งไว้2เท่าหมดไปล้านกว่าบาทเคลียชัดคนเมาอยู่ก่อนแต่งไม่ให้เกียรติผู้หญิงเผยถ้าไม่ติดโควิดคงไม่ได้แต่งต้องรออีก2ปีตามคำหมอดูทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศอาจารย์เป็นหนึ่งและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเจ้าบ่าวเจ้าสาวหมาดยังตื่นเต้นอยู่ไหมแพรก็นิดนึงยังหมาดอเนกเชนถ้าไปดูรูปใน IG ก็เหมือนแต่งงานอยู่ทุกวันมันเป็นบรรยากาศของความสุขอยากจะจดจำมันไว้บางทีคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราผิดพลาดในวันงานเราลืมอะไรบ้างหรือเปล่าสุดท้ายมันอบอวลด้วยความสุขอบอวลด้วยใบหน้าของคนที่เรารักอยู่ตรงนั้นมันตราตรึงอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับฤกษ์คือวันที่17หลังจากนี้ไม่มีฤกษ์แล้วแพรชอบดูดวงหมอดูบอกว่าถ้าเลยมีนาคมจะไม่ได้แต่งอีก2ปีในดวงของเชนนราหูด้วยถ้าแต่งช่วงนี้ดีสุดหมอบอกอีก2ปีเลยเอาฤกษ์นี้เชนต้องคว้าไว้ก่อนเราไม่เสี่ยงต่อให้ความเสี่ยงจะต่ำเราก็ไม่เสี่ยงกลัวไปหมดเลยต่อให้วันนี้รักกันให้ตายแต่ถ้ามันมีอะไรมาสะกิดใจเรานิดนึงรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพอิมช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยกันเลยได้คุยกันอะไรที่ทำให้ตัดสินใจต้องแต่งแล้วแพรดูดวงเป็นหลักอยู่โรงพยาบาลด้วยกัน10วันว่างไม่ได้ไปไหนเลยถามเชนว่ายังไงดีอีก2เดือนจะมีนาแล้วนะถ้าจะไม่แต่งอีก2ปีเชนโอเคหรือเปล่าเพราะที่หมอทักคือทักเขาไม่ใช่ทักเราจบตรงที่ว่าเชนโทรไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เขาว่าภายใน2เดือนจะแต่งโอเคไหมท่านก็โอเคเชนที่ซีเรียสคือเรื่องเตรียมงาน2เดือนเตรียมทันไหมเราลองไฟดูลองทำอะไรให้มันรวดเร็วเรียบง่ายที่สุดราคาไม่เรียบง่ายเลยแพรนอกเหนือที่เราไม่ได้คิดเชนมันบานนะเหมือนสร้างบ้านเลยคิดไว้ประมาณเท่าไหร่แพรคิดไว้ที่600,000เหมือนงานปาร์ตี้เฉยๆวันเกิดเล็กๆเชนเราไปเซอร์เวจากสถานที่จริงจากสนามบินมันไกลต้องมีรถตู้โรงแรม19ห้องต้องปิดเพราะถ้าไม่ปิดมันมีโอกาสที่เราจะไปรบกวนแขกงบบานเพราะอะไรแพรเป็นสิ่งที่คำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะตอนแรกจะไม่เอาตัดเค้กแค่เปิดแชมเปญแล้วพิธีการเชนแขก120คนตอนเพิ่มไปเท่าไหร่เชน2เท่าเกือบล้าน2ที่มันบานเพราะงานแต่งของเราไม่ได้มีวันเดียวเราเกรงใจคนที่เดินทางมาไกลถึงภูเก็ตไกลก็ไกลเสียเวลาค่าตั๋วเครื่องบินอีกเราเลยจัดไพรเวทยอทที่รองรับได้ตามจำนวนคนที่เราต้องการมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มอีกในเวลาต่อมาค่าใช้จ่ายบานแล้วทำยังไงแพรทำไรไม่ได้นอกจากหางานจัดสรรเชนเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วมันมีงอกมาเยอะมากเป็นปาร์ตี้ยอทที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ตแหวนแต่งงานกับแหวนที่ขอวงเดียวกันเชนแหวนมั่นจะเป็นอีกวงนึงแหวนมั่นมาจากตั้งแต่รุ่นคุณแม่ทำไมวันแต่งไม่เอาวงใหม่แพรเคยคุยกับเชนแพรเป็นคนชอบวางแผนเรื่องระบบบัญชีก็รู้สึกเรามีแหวนเยอะแล้วอยากเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าบอกว่าไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์นะแหวนไปซื้อรถวินเทจที่เขาชอบดีกว่าเชนรถที่เราชอบเพราะว่าเขาชอบรถวินเทจเหมือนกันเขาเป็นคนชอบลงทุนจะมองอะไรที่ลงทุนอย่างรถลงทุนถูกมีมูลค่าในอนาคตแพร
ตอนที่มาคุกเข่าขอคือเป็นความทรงจำที่เพอร์เฟกต์ของแพรแล้วหลังจากแต่งงานกันเงินในบ้านใครดูแพรจริงๆต้องบอกว่าแพรดูตั้งแต่ก่อนแต่งเขาคุมเงินไม่ค่อยอยู่เชนก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาตลอดเวลาเงินอยู่ในบัญชีเชนจะออกไปไม่มีของกลับมาเลยทะเลาะแรงหนักเลยเมื่อก่อนไม่เข้าใจแต่พอเงินอยู่ที่เขามันสามารถที่จะบอกได้ว่ามันไปทางไหนบ้างในงานแต่งช็อตภรรยาก้มกราบภูมิใจมากเจนมันน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือจะเอารูปมาวนลงแพรรักเขาแหละทำได้แต่มาขยี้ตอนลงไอจีนี่แหละเข้าสมาคมคนกลัวมีหรือยังเชนเข้ามาตั้งนานแล้วอย่างที่บอกเราสองคนเรียนรู้กันมานานเราจะรู้ความชอบและไม่ชอบที่เราเรียนรู้กันมาอย่างเมื่อก่อนเชนเป็นคนตามใจเพื่อนพอมาคุยกับแพรเขาบอกหัดปฏิเสธบ้างดูสุขภาพตัวเองบ้างแค่คนที่อยู่ข้างๆบ้างถ้าไม่มีแพรไม่มีเชนก็จะไม่ไปพูดแบบดูไหมหรือทั่วไปเชนแพรเป็นคนมีสเต็ปครับใครต้องสอนแบบไหนจะมีตั้งแต่เบาหนักขึ้นถ้าไม่มีไหวคือไปเลยเขากลัวเราจริงไหมแพรไม่ได้กลัวหรอกเกรงใจแหละถ้าเขาดื้อมากพอเขาหายเหตุและผลที่เราพูดไปตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันเป็นจริงทั้งหมดในทุกเรื่องเขายิ่งสะสมความเกรงใจและกลัวไปเรื่อยๆเชนกลัวครับประสบการณ์ชีวิตเชนใช้ชีวิตตามแบบแผนมาตลอดไม่ออกนอกเส้นพระโตด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเขาจะมีประสบการณ์มากกว่าเราวันแรกเราไม่ฟังเขาผลลัพธ์มันเป็นจริงเราก็จะเกรงใจกลัวฟังไปโดยปริยายแต่งงานส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรแพรเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะอย่างการเลือกของชำร่วยเถียงกันเฉยเชนอยากได้ที่ห้อยคอสเปรย์แอลกอฮอล์เพราะเรากลัวเรื่องนี้ที่สุดเลยของการแต่งงานเพราะเอาคนมารวมตัวกันจำนวนมากถึงแม้จะมีการตรวจ ATK แพรเชื่อว่าหลายคนพบกันเองอยู่แล้วตามจุดจังๆก็มีแพรอยากได้ของที่ได้ใช้งานจริงเป็นกระเป๋าการ์ดเชนถ้าไม่ทะเลาะแปลว่าไม่ใส่ใจช่วงจัดงานมีกลัวเรื่องโควิดเชนเรามีตัวอย่างมาเยอะแพรนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเริ่มปรับความเข้าใจกับสถานการณ์โควิดได้ส่วนหนึ่งคุยกับเชนว่าเราทำยังไงให้เซฟสุดอย่างจำนวนคนเชิญไม่ได้ครบทุกคนเราอยู่ในวงการบันเทิงพี่น้องในวงการบันเทิงเยอะเครียดเรื่องนี้มากกว่าโควิดก็ทำเต็มที่มีพยาบาลตรวจจบงานเจ้าสาวเข้าโรงพยาบาลแพรจบงานลงเรือขาใหญ่เหมือนเท้าช้างสองขาเลยนั่งรถเข็นไปหาคุณหมอที่ภูเก็ตคุณหมอถามใส่ส้นสูงหรือเปล่าเดินเยอะหรือเปล่าเรามาคิดไม่ได้นั่งเลยบอกเขาว่าเพิ่งจัดงานแต่งงานเชนเราเคยอ่านว่าขาบวมมาจากไตเลยกลัวมันบวมสักอย่างนั้นก่อนแต่งงานเราไปตรวจร่างกายไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่อยากมีลูกแพรด้วยความที่แพรเป็นคนรอบคอบคิดเยอะด้วยเลยกลัวว่าถ้ามีน้องต้องดูแลเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปตอบโจทย์กับเชนว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากมีงานที่สำเร็จกว่านี้ถ้าพร้อมก็อาจจะมีไม่ได้ปิดว่าไม่มีเลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งว่าไงบ้างแพรไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาให้เกียรติเราทั้งคู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้อยากมีจริงๆไหมเชนมันนึกย้อนไปในอดีตก็อยากมีแต่ในตอนนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับแพรเรารอบคอบตามเขาเหตุผลคือเราไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องเราเลยมีความกลัวยิ่งระแวงเข้าไปอีกแต่พอเราไปถามคนรู้จักถามเพื่อนบอกมีไปเลยเดี๋ยวก็โตมาดีได้แต่เราสองคนอาจจะยังไม่ได้มีเลยรู้สึกว่าเครียดกับเรื่องนี้โดนเบิ้ลให้ฝากไข่แพรใช่ค่ะพอหลังจากงานเริ่มโฟกัสวางแผนอนาคตแล้วเรือนหอซื้อต่างจังหวัดเชนเชียงใหม่ครับอย่าเรียกว่าเรือนหอเลยเหมือนเราวางแผนอนาคตมากกว่าแพร
ชอบหลายอย่างที่เชียงใหม่การเดินทางสะดวกอาหารคนเชนชอบเชียงใหม่ความเป็นเมืองกับความเป็นธรรมชาติห่างกันแค่ 5-10 นาทีใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งกลัวกระแสไหมเชนเป็นคนที่แคร์ที่สุดคือครอบครัวพ่อแม่ถ้าเขาเข้าใจอย่างอื่นเชนถือว่าเป็นวงนอกอายุเราไม่ใช่น้อยๆจะ40อยู่แล้วการที่เราจะมาอยู่กับคนคนหนึ่งมันควรทดลองก่อนไหมเพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเชนยอมรับเลยว่าสิ่งที่เชนคิดถูกมากๆง่ายได้บอกว่าทุกคนควรทำตามตอนทดลองอยู่มันมีอะไรที่เล็กๆน้อยๆสามารถเลิกกันได้เลยนะถ้าไม่รู้จักปรับตัวจุกจิกมากๆเรื่องจุกจิกเยอะรู้สึกว่าถูกบังคับไหมเชนตอนแรกๆมีชักสีหน้าแล้วดันเห็นเราต้องปรับมันเป็นความเข้าใจคู่ของเราอธิบายให้เราเข้าใจทำเป็นตัวอย่างเราเห็นตัวอย่างเราเลยเข้าใจว่ามันดีกับเรายังไงเขาขอแค่เรื่องเดียวว่ากลับบ้านมาเจอแล้วสะอาดของอยู่เป็นที่ต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจยังไงแปลออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเห็นหลายอย่างมาตั้งแต่เด็กการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เป็นยังไงเรามองว่าเขาไม่ได้ศึกษากันดีพอสำหรับตัวแพรเองไม่ได้ผิดเพราะเรากลัวแบบนี้เยอะมากแต่งแล้วเลิกไม่ได้ระยะยาวเรามองว่าการใช้ชีวิตคู่มันยากแต่เป็นเขายอมปรับเพื่อเราแพรว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเชนมันเป็นเรื่องของมุมมองนะหลายคนบอกว่าอยู่ก่อนแต่งไม่ให้เกียรติผู้หญิงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่งไปแล้วเลิกเสียเปรียบกว่าเยอะมากๆเราอยู่ในสายตาผู้ปกครองตลอดพ่อแม่วนเวียนมากินข้าวอยู่แล้วคลิปสัมภาษณ์แพรเชนI'm not afraid to die.